วิดีโอนี้ฝากเจ้าหน้าที่เซ็นทรัลกับบริษัทที่ขายรองเท้ายี่ห้อนี้หน่อยนะครับ อันนี้คือคู่ที่2ที่เปลี่ยนนะคู่แรกซื้อวันที่8พฤษภาคมอ่ะก่อนไปไต้หวัน1วันซื้อเสร็จปั๊บวันที่9ไปไต้หวันใส่แค่วันเดียวพื้นหลุดนะพื้นหลุดนะครับแค่วันเดียวรองเท้าคู่นี้ลดราคานะลดราคานะ เขียนว่าจาก 3,000 กว่าบาทลดเหลือ699ก็เลยถูกไงแล้วใส่วันเดียวก็ไม่ถูกนะวันเดียว699ก็ถือว่าแพงแพงมากๆเลยนะแพงมากๆแล้วกลับมาก็เปลี่ยนนะบริการดีนะก็เปลี่ยนให้กว่าจะได้มาประมาณ3อาทิตย์อะเปลี่ยนคู่ใหม่นะเปลี่ยนเสร็จแล้วไปไม่กลับบางนาวันเดียวดูนะดูนะไม่หลุดแต่ใกล้แล้วแค่ไปไม่กานะใกล้แล้วดูดิอันนี้คือใส่วันเดียวเหมือนกันใส่วันเดียวเหมือนกันตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้วยดูดิ699ใส่2วันวันละ300กว่าบาทอ่ะ350วันละ350บาทถ้าใส่30วันก็ไม่ปาไป 1,500 บาทเลยหรอโอ้โหรองเท้าแบบต้นทุนแพงมากเลยนะเนี่ยฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูหน่อยนะโอ้อันนี้ก็เป็นละเนี่ยอันนี้ก็เป็นละผมว่าลดราคาได้นะแต่ว่าควรอยู่ในมาตรฐานที่ใส่ได้นะไม่ใช่ว่าเอารองเท้าที่ใส่ไม่ได้มาลดราคาถ้าอย่างนั้นมันไม่สู้ซื้อ 3,000 กว่าบาทใส่ไปหลายเดือนไม่ดีกว่าอันนี้699ใส่ไปวันเดียวนี่ดูสิไอ้ยาไม่คุ้มเลยนะเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาขายอ่ะที่ยังไม่ได้ถูกนะต้องบอกว่าแพงมากๆนะครับฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหน่อยนะครับโอเคครับ